ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานในสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนแต่เมื่อคืนนะนอกจากกีฬาเมื่อคืนก็กีฬาต่างประเทศเยอะแหละพูดถึงฟุตบอลนะก็ว่ากันไปดูดึกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วเมื่อเช้าตอนแต่งหน้าน้องทีมงานก็บอกอาจารย์ทำไมขอบตาคล้ำค่ะแต่เมื่อวานนอกจากกีฬาต่างประเทศก็มีการเปิดมหกรรมกีฬาครับของพวกเราชาวอาเซียนด้วยแพรก็ส่งกระซิบมาบอกว่าอาจารย์วันนี้มีมหกรรมกีฬานะคะฟังข่าวพอดีค่ะว่าฟังเมื่อตอนเย็นๆเมื่อวานนะคะว่าเมื่อคืนนะคะก็จะมีการเปิดเอเชียนพาราลิมปิกเกม2017นะคะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะก็สำหรับทัพนักกีฬาไทยนะคะก็เท่าที่ฟังข่าวก็คือไป200กว่าชีวิตด้วยกันนะคะก็จริงๆก็พูดอยู่เสมอแหละไม่ทราบเพจมาแล้วนี่เลยนะครับหลังมหกรรมกีฬาใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีพาราเกมส์ตามมาเพราะว่าจัดแล้วนะครับก็ใช้พวกfacility ต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างโอลิมปิกเนี้ยก็จะมีโอลิมปิกพาราลิมปิกเกมส์ซีเกมก็เหมือนกันนะครับจัดที่มาเลเซียก็หลังจากผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นมหกรรมกีฬานะครับในเรื่องของพาราเกมของพวกเราชาว Southeast Asia นะครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าจัดเป็นครั้งที่9แล้วก็อย่าลืมนะครับส่งใจเชียร์นักกีฬาให้กับของพวกเราด้วยนะเพราะว่านอกจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆแล้วต้องบอกว่าชาวพาราเกมส์ของเราเนี่ยก็ต้องบอกมีความสามารถแทบจะไม่ยิ่งหย่อนกับคนที่มีร่างกายปกติเลยใช่แล้วค่ะก็สำหรับกีฬาพาราเกมส์ในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นนะคะเปิดฉากเมื่อคืนเป็นวันแรกนะคะ 17 ถึง 23 กันยายนนะคะพวกเราชาวไทยก็เชียร์ทีมนักกีฬาพาราเกมส์ของไทยกันนะคะซึ่งผมก็พูดอยู่เสมอแล้วครับจริงๆนอกจากได้รับชมความสามารถของพวกเขาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็คือขนาดเราเองเนี่ยครบ32ปกติบางครั้งเจอปัญหาอะไรหน่อยก็จะท้อก็จะเสียกำลังใจแต่พวกเขาเนี่ยแสดงออกถึงความมีสปิริตแสดงออกถึงความเป็นเลือดนักสู้นะถึงแม้ว่าจะมีความไม่สมบูรณ์ทางกายแต่จิตใจของพวกเขาเหล่านั้นเกินร้อยครับก็มีแฟนนักกีฬาหลายคนนะคะแฟนๆที่คอยตามเชียร์อยู่แล้วนะคะก็ติดตามไปนะคะทุกๆปีเหมือนกันก็มีการสัมภาษณ์นะคะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไปเป็นแรงใจคือบินไปเลยนะคะบินไปเลยไปถึงที่มาเลเซียเลยนะคะเพื่อไปเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกๆคนเลยนะคะจ้านี่โหนี่งานเปิดนะครับงานเปิดก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่นะครับก็อย่าลืมนะครับ17เมื่อคืนนี้ถึง23ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาของพวกเราชาวไทยด้วยครับสู้ๆนะคะจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงแล้วกันนะคะก็สำหรับน้องๆ นะคะที่มีความสนใจนะคะจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางสถาบันกันตนานะคะได้ขยายเวลามอบทุนการศึกษานะคะจำนวน 200,000 บาทนะคะต่อคนต่อปีตลอดหลักสูตร4ปีด้วยกันนะคะสำหรับภาคเรียนที่2ในครั้งนี้นะคะก็ขยายเวลาไปจนถึงวันที่31ตุลาคมสำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะมีสาขาการผลิตภาพยนตร์สาขาการผลิตแอนิเมชันและสาขาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะการมอบทุนการศึกษานั้นคุณสามารถมาสอบตรงได้เลยกับทางสถาบันการตนาโดยที่ไม่ต้องยื่นคะแนนใดๆและไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสามารถสมัครได้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบต่อเนื่องในวันที่1พฤศจิกายน2560จะมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์นะคะและประกาศผลสอบในวันที่6พฤศจิกายน2560นี้นะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะwww.gantana.ac.th นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเรื่องของทุนการศึกษารายละเอียดการศึกษาต่อเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151นะคะ LINE ID นะคะแอดไปได้เลยค่ะที่กันตนา Institute นะคะติดกันเลยแล้วก็ Facebook นะคะกันตนา Institute เช่นเดียวกันค่ะครับใครที่ยังไม่แน่ใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถจะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรก็ดีนะครับระยะเวลารวมถึงแม้กระทั่งเงื่อนไขในเรื่องการมอบทุนการศึกษา
ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆนะโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าใครรู้ว่าตัวเองสนใจศาสตร์ทางด้านนี้อย่าช้านะครับครับสมัครเข้าปริญญาตรีไม่ทันนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งโอกาสนะคะที่ทางสถาบันกัตนามอบให้กับน้องๆทุกๆคนเลยค่ะจ้ะนะก็ตอนนี้นะครับอย่างที่แพรบอกอ่ะจนถึงวันที่31ตุลาคมจริงๆพูดอยู่เสมอนะครับว่าในแง่ของสถาบันกัตนาของเราเนี่ยมีความพร้อมทุกด้านจริงๆในศาสตร์ทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรครับในเรื่องของบุคลากรครูอาจารย์ที่สอนและที่สำคัญเนี่ยเรียนที่นี่ได้ลงหน้างานจริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรียนแต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวและอีกประเด็นที่น่าสนใจก็มีโอกาสจะได้เจอนะครับบุคคลที่มีความเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วในแวดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนครับฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับสถาบันการศึกษาของเรานะคะจ้ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวฝากช่องทางกันนิดนึงนะคะสำหรับช่วงหน้านะคะหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนนะคะที่หมายเลข024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางค่ะครับก็จริงๆแล้วนอกจากสายสดแล้ว SMS แล้วนะแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลนะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้เข้าไปที่อีเมลเลยนะครับของทางสถานีขึ้นด้านล่างแฟบยังไม่มาแฟบยังไม่มานะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองค่ะครับอันนี้ก็สามารถที่จะส่งคำถามนะหรือแม้กระทั่งข้อเสนอแนะเข้ามาได้นะครับเอาเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18กันยายนปีพุทธศักราช2560จันทรคติการแรม13ค่ำเดือน10ปีรกาครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจให้ถามนะครับอย่าคิดเองเองเพราะว่าหลายเหตุปัจจัยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดส่วนเงินทองให้เตรียมสำรองไว้บ้างนะครับวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายแบบฉุกเฉินกระทันหันส่วนเรื่องของความรักวันนี้เวลามีปัญหาอะไรอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับให้หาโอกาสปรับความเข้าใจวันนี้ชาวราศีมังกรฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยวันนี้เราสองคนตกลงกันนะครับปกติเบรกที่3เนี่ยแพรเขาจะทวนซ้ำทั้ง12ราศีวันนี้บอกอาจารย์เบรกแรกเนี่ยอาจารย์พูดยาวๆไปเลยนะครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมังกรวันนี้คือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการทำงานไม่ใช่วันที่ดีนะครับมีเกณฑ์ได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งผมพูดอยู่เสมอแหละตราบใดที่เรายังไม่มีทางเลือกก็ต้องอดทนนะครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ยังถือว่าพอไหวแม้จะต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเข้าสังคมก็ไม่ติดส่วนเรื่องของความรักพอจะมีลาภผลในเรื่องของหัวใจนะครับโดยเฉพาะคนที่โสดมานานมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่ถูกใจวันนี้ชาวราศีกุมผมเสริมในเรื่องของงานไม่ใช่วันที่ดีนะครับกับโทนสีเขียวต่อด้วยชาวราศีมีนนะฮะหรือว่าราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเหมาะสำหรับการทำงานนะครับกับคนที่รู้มือจะช่วยทำให้การติดต่อประสานงานราบรื่นลงตัวมากขึ้นสภาพคล่องโดยรวมไม่เด่นนะครับที่สำคัญเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยให้ระวังในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าข้อผูกมัดสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงขึ้นวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับระวังเงื่อนไขข้อผูกมัดกับโทนสีม่วงครับ
ต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้อยากได้อะไรได้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกการบังคับใช้หรือแม้กระทั่งการขอความร่วมไม้ร่วมมือนะครับส่วนเงินทองทองสภาพคล่องวันนี้ติดขัดอะไรให้ลองขอความช่วยเหลือจากคนรักไปก่อนฉะนั้นวันนี้คนโสดก็อาจจะเสียเปรียบความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหากับบุตรหลานอย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าใช้ความเป็นผู้ใหญ่เข้าสู้แต่ผมฝากราศีเมษวันนี้เสริมในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยด้วยกับโทนสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอย่าเลือกข้างครับต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนนะครับสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีวันนี้ยังมีโอกาสได้เพิ่มทุนหรือลงทุนเพิ่มสุดท้ายในแง่ของความรักวันนี้คนโสดอย่าหลงตัวเองนะครับส่วนคนมีคู่วันนี้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผมเสริมในเรื่องของความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตและเรื่องของการทำงานนะครับกับโทนสีส้มต่อด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ชาวราศีคนคู่เขาบอกว่าการทำงานเนี่ย simple but work นะครับไม่จำเป็นต้องคิดหลายชั้นอะไรที่เรียบง่ายอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีก็ได้และที่สำคัญอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครับส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศถือว่าสมรูปส่วนหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่ในระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ชาวราศีคนคู่เสริมในเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันนะกับโทนสีเขียวครับและต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะเหนื่อยเนาะเห็นไหมสลับมันเดิมดีกว่านะครับชาวราศีปู15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอนะครับอย่าเปรียบเทียบโดยเฉพาะกับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าเราสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดไม่ต้องพึ่งพาใครสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมราศีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะผมเน้นในเรื่องของความเป็นหลักเป็นฐานนะครับกับโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการทำงานวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับถ้ามีโอกาสต้องกล้าที่จะใช้ครับถ้ามีปัญหาก็ต้องมีมาตรการรองรับสอบผ่านในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ประเมินสถานการณ์ได้ไม่พลาดความรักหัวใจวันนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจนะถึงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องหาเวลาดูแลกันบ้างครับราศีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับงานอาจจะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูครับกับโทนสีฟ้าต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเก่งไม่สำคัญเท่ากับความขยันครับการทำงานวันนี้วัดกันที่ความเพียรพยายามส่วนเงินทองผมทายดีการลงทุนวันนี้หยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ได้ต่อยอดโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นส่วนหัวใจวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามานะครับต้องกล้าที่จะเปิดใจสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีกันค่ะแต่ในทางกลับกันวันนี้ใครมีคู่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเสริมในเรื่องของความเพียรพยายามกับโทนสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้คิดใหม่ทำไมโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานอันที่1 2คนที่อยากจะทำธุรกิจพยายามมองหาลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแต่การลงทุนวันนี้ขออย่างเดียวฮะอย่ารีบร้อนขอเพียงแค่ขอคำปรึกษานะครับจากคนที่รู้จริงในเรื่องต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหัวใจวันนี้เหนื่อยครับภารกิจภายในบ้านคนรักอาจจะไม่ว่างและสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีตุลค่ะผมเสริมในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้าผิดก็ผิดหมดนะครับกระโทนสีดำและต่อกันที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เน้นการทำงานจากบนลงล่างอีกหนึ่งราศีครับการสั่งการก็ดีการใช้อำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ก็ใช่ส่วนการลงทุนวันนี้เน้นยาวไม่เน้นสั้น
นะไม่เน้นการทางกำไรนะครับเน้นในเรื่องของการออมเน้นในเรื่องของการรอลุ้นเงินปันผลส่วนหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่คนมีคู่ฝากดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและของคนรักสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวพิจิกค่ะสุขภาพอย่างที่เรียนฮะกระโทนสีชมพูแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเข้าออกให้ไวฮะเน้นการกินส่วนต่างกับด้านกับชาวราศีพิจิกอันนี้เน้นสั้นไม่เน้นยาวหัวใจยังคงจัดสรรเวลาได้ลงตัวครับถึงจะยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้กับครอบครัวส่วนในเรื่องของการทำงานโดยตรงวันนี้รักษามาตรฐานตัวเองได้และถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนมากน้อยขอให้ทำครับและสีที่ถูกโฉลกสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานกับโทนสีม่วงค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะมีดวงรายวันของทั้ง7วันเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงรายการสดนะคะและซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะก็ออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกัน2ช่องทางแบบนี้เลยทั้งหน้าจอโทรทัศน์นะคะและใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะออกอากาศได้ชมเวลา 20:00 ตรงนะคะแล้วก็วันเสาร์6โมง20นาทีหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปนะคะมีกิจกรรมนะคะให้แฟนๆรายการแฟนๆซีรีส์เนี่ยได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะร่วมลุ้นในการตอบคำถามนะคะที่จะเป็นผู้โชคดี5ท่าน10ที่นั่งด้วยกันนะคะจะได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงประมาณปลายปีหรือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะวันนี้ท่านใดมีคำถามนะคะสำหรับ SMS เนี่ยส่งมารอไว้ได้เลยนะคะโดยการพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะใครเกิดรอยต่อระหว่างวันบอกมาเป็นวันสากลแล้วกำกับว่าตอนเช้าเนี่ยฟ้าสว่างเป็นวันอะไรมาให้ด้วยนะคะท่านใดที่ถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะบางท่านพิมพ์ยาวเลยนะคะแต่ว่าตกหล่นในเรื่องของพ.ศ.บ้างเวลาเกิดบ้างนะคะตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งข้อความนะคะมาที่หมายเลข422-1606นะคะและอีกหนึ่งช่องทางพูดคุยกับอาจารย์สดๆในรายการนะคะลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะครับ